เมื่อทีมที่เก่งที่สุดในเอเชียแปซิฟิกจะต้องไปประกาศศักดาในการแข่งขันชิงแชมป์โลกทีมอันดับหนึ่งจากประเทศไทยจะทำได้ดีแค่ไหนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เส้นทางการชิงแชมป์โลกของ Day Trade Gaming ในรายการ PUBG Global Championship 2022และพบกับผมซีแมนถ้าพูดถึงทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทยและโซนเอเชียแปซิฟิกก็คงเป็นทีมไหนไปไม่ได้นอกจากทีม Day Trade Gaming หนึ่งในทีมความหวังของไทยที่ได้เข้าแข่งชิงแชมป์โลกในรายการ PUBG Global Championship 2022มีทีมเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด32ทีมจากทั่วทุกมุมโลกชิงเงินรางวัลกว่า2ล้านดอลลาร์พร้อมโบนัสคราวฟันดิ้งอีก 30% ก็น่าจะเกิน100ล้านบาทเริ่มแข่งในวันที่1ถึง20พฤศจิกายนนี้และขุนพลของทีม Day Trade ประกอบไปด้วยเบลมอตแฟตนูลินปูชิวและนี่คือขุนพลทั้งหมดของทีม Day Trade Gaming ที่จะลุยศึกชิงแชมป์โลกทีม Day Trade ถือเป็นอีกทีมหนึ่งที่เคยผ่านเวทีระดับโลกมาแล้วในช่วงปี2021พวกเขาได้ไปโลดแล่นในรายการ PGIS 2021 Day Trade เป็นทีมไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดจบไปในอันดับที่12โดยกวาดเงินรางวัลไปมากถึง 130,000 ดอลลาร์ถือเป็นหนึ่งในทีมที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพอสมควรจนมาในปี2022 Day Trade เริ่มต้นปีด้วยการแข่งในรายการ PUBG Thailand Series 2022เฟสที่1ซึ่งเป็นรายการที่คัดหา3ทีมไปแข่งต่อใน PCS 6และเป็นการแข่งโปรลีกที่มันมากๆขับเคี่ยวกันยันวันสุดท้ายซึ่งทาง Day Trade ก็รักษาฟอร์มการเล่นของตัวเองไว้ได้อย่างดีโดยคว้าอันดับที่2ได้ไป443คะแนนแชมป์โปรลีกในซีซั่นนั้นตกเป็นของทีม Attack All Allow ที่ระเบิดฟอร์มดุจนได้แชมป์โปรลีก Day Trade ก็ได้ตั๋วไปแข่งต่อในรายการ PCS 6ซึ่งเป็นรายการที่สำคัญมากๆเพราะมีคะแนน PG 4 Point เป็นเดิมพันซึ่งทุกทีมจากทั่วเอเชียแปซิฟิกต้องการคะแนนนี้ทั้งนั้นโดยการแข่งในช่วง3วันแรกของทีม Day Trade ได้โชว์ฟอร์มเก่งตบทีมจากเอเชียแปซิฟิกยับขึ้นเป็นอันดับที่1เก็บไป183คะแนนห่างจากที่2 UNP ถึง47คะแนนจนมาถึงการแข่งในวันสุดท้าย Day Trade ยังรักษาฟอร์มการเล่นไว้ได้ดีไล่ยิงแบบปีศาจ2แบบนี้เล่นยากครับผมทีมบินเฮ้ยบินสแนปออกมายิงโอ้ตรงนี้ติดสังกะสีสังกะสีแต่ว่าดาวเดินมาเบลมอนได้บินมามอนตี้ได้มาเป็นแฟนแล้วนูลินได้มอนตี้เทกันไปเทกันมาขาวล้วนเลยเรียบร้อย Day Trade Gamingจนคว้าแชมป์มาได้แบบม้วนเดียวจบซัดไป180คิว310คะแนนคว้าแชมป์ PCS 6การันตีความเดือดด้วยการที่แฟตหนึ่งในผู้เล่นของทีม Day Trade ได้คว้ารางวัลคิวลีดเดอร์ไล่ยิงไป61คิวและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ PGC Point โดยทีม Day Trade ได้ PGC Point ไป200คะแนนในฐานะแชมป์ PCS 6และจากการคว้าแชมป์ PCS 6ของทีม Day Trade ก็แทบจะเป็นการคอนเฟิร์มได้ตั๋วเข้าชิงแชมป์โลกแล้วและถือเป็นการประกาศให้ทีมอื่นๆได้เห็นศักยภาพความสามารถของทีมไทยหลังจากนั้น Day Trade ก็ได้มาลุยต่อใน PUBG Thailand Series เฟสที่2ซึ่งเป็นรายการที่คัดหา3ทีมไปแข่งต่อใน PCS 7หลังจากที่ทีม Day Trade เคยเสียแชมป์โปรลีกให้กับทีม Attack All Allow ในซีซั่นที่แล้วมันเลยทำให้พวกเขากระหายชัยชนะมากยิ่งขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกทีม Day Trade เกาะอยู่กลุ่มหัวตารางเก็บไป147คะแนนอยู่อันดับที่3มาในสัปดาห์ที่2พวกเขาเริ่มจับทางได้และปรับสไตล์การเล่นเล่นดุและหาแต้มคิวมากยิ่งขึ้นทำให้พวกเขาโดดขึ้นไปอยู่อันดับที่1ซัดไป222คิวได้354คะแนนมาในสัปดาห์ที่3สัปดาห์สุดท้ายของการแข่งพวกเขาเล่นดีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งการเล่นของทีม Day Trade ก็เป็นการเล่นที่ดูสนุกเพราะมีแผนการเล่นที่ดีทีมไฟดุดันกินไก่ไป9เกม340คิว562คะแนนซึ่งห่างจากที่2 123คะแนนคว้าแชมป์โปรลีกประเทศไทยพร้อมได้ตั๋วไปแข่งต่อในรายการ PCS 7และใน PCS 7 Asia Pacific เป็นรายการที่คัดหา1ทีมไปชิงแชมป์โลกและแจกคะแนน PGC Point ตามผลงานถ้าพูดถึงการแข่ง PCS 7ของทีม Day Trade ก็มีหลายจังหวะให้พูดถึงมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ Day Trade ทำเอาช่องแชทนรกแตกได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเกมที่5แมตช์ที่21ในวงเฟสที่8เหลือเพียง3ทีมบุรีรัมย์เต็มตี้ Day Trade เต็มตี้PMA จากมาเลเซียเหลือ3คนสถานการณ์ในตอนนั้นวงเข้าบ้านของบุรีรัมย์ Day Trade อยู่นอกวงและต้องไฟต์กับทีม PMA ที่อยู่ขอบวง Day Trade เลยตัดสินใจปาระเบิดเหมือนหาฝนใส่ทีม PMA แล้วยังไงปูชิวปูชิวแล้วต้องปิดมุมบุรีรัมย์แล้วดับเบิ้ลเนตดับเบิ้ลเนตอุ้ยอุ้ยน็อกดับเบิ้ลน็อกจาก Day Trade ครับใส่มิสเตอร์เควแล้วได้คิปเฮ้ยไปเอาระเบิดมาจากไหนเยอะแยะมากมายขนลุกไปหมดโอ้โหท่านผู้ชมครับผมบอกเลยว่าดับเบิลเนทและระดมเนทของ
เดเทสวยงามทั้งทีมเวิร์คทั้งความคิดและรวมไปถึงการบางวิสัยนักเบลบอลน้องวงดูลินน้องโมงเรียบร้อยชิงน้องวงท่านชมครับไม่และเรียบร้อยโอ้โหปาระเบิดได้อย่างสวยในตอนนั้นใครๆก็คิดว่าเดเทสจะต้องเข้าตีบ้านบุรีรัมย์แน่แต่ผลปรากฏว่าทีมเดเทสยอมตายวงทั้ง4คนช่องแชทก็นรกแตกสิครับแบบนี้และทำไมเดเทสถึงตัดสินใจทำแบบนั้นถึงแม้ว่าเดเทสจะเหลือ4คนเต็มตี้ก็ตามแต่พวกเขาก็ไม่เหลือออปชั่นแล้วทั้งระเบิดทั้งสโมกทั้งยาหลังจากที่เก็บทีม PMA หมดตี้พวกเขาก็รู้ว่าโพซิชันเสียเปรียบถ้าวิ่งเข้าไปหาทีมบุรีรัมย์โดยไม่มีสโมกปิดวิชั่นหรือระเบิดไล่พื้นที่ก็โดนยิงฟรีตายอยู่ดีพวกเขาเลยตัดสินใจตายวงเพื่อไม่แจกแต้มให้กับทีมบุรีรัมย์แต่ช่องแชทไทยเนี่ยจะเป็นจะตายแต่ถ้าเราไปดูคอมเมนต์ต่างชาติในจังหวะนี้เขาค่อนข้างชื่นชมทีมเดย์เทรดที่ตัดสินใจใช้วิธีนี้ในทางกลับกันทีมเดย์เทรดแค่วิ่งเข้าใส่บุรีรัมย์ก็เหมือนเป็นการแจกแต้มคิวให้เพื่อนร่วมชาติโดยไม่มีข้อแม้เพราะว่าเหลือกันแค่2ทีมแต่ทีมเดย์เทรดกลับตัดสินใจไม่แจกแต้มให้กับทีมบุรีรัมย์ทั้งที่เป็นทีมไทยเหมือนกันซึ่งผมมองว่าเดย์เทรดเนี่ยเคี่ยวมากฮะและในจังหวะต่อมาเป็นจังหวะที่สร้างตำนานของทีมเดย์เทรดเลยก็ว่าได้ซึ่งเป็นแมตช์ถัดมาจากเกมเมื่อกี้นี่แหละครับสถานการณ์ในตอนนั้นทีมเดย์เทรดตัดสินใจชาร์จบ้านทีม FTFโอ้แล้วทิกมันยิงคอนมาแล้วแมนแมนูลินน็อกแมนและเทดดี้น็อกเบลมอร์ได้แล้วนูลินต้องเข้าเติมครับเอาไฟไปเอาไฟไปแล้วปูชิวเดินเติมเข้ามาด้วยลูกซองมาแล้วคอรี่เก็บเบลมอร์จะเก็บเป็นการสตีลคิวไปปูชิวว่าไงเดินเข้ามาแบบนี้ยังรอจังหวะอยู่ในบ้านปูชิวน่าจะได้ยินเสียงทั้งหมดแล้วครับใช่ครับคือเหมือนปูชิวมาเหมือนเบนความสนใจด้วยนะครับใช่ครับว่าบ้านนี้มีคนมาชนเหมือนกันนะครับแล้วแบบนี้ยังไงฮะปูชิวโดนเล่นเหมือนกันเมื่อกี้ปูชิวโดนยูตะน็อกไปครับเฮ้ยแล้วยูตะยิงฟรีไปน็อกเท็ดดี้อีกครับท่านผู้ชมครับแล้วเรียบร้อยแชมป์ทีไปเก็บได้คอนเซซี่โดนน็อกจากซัมติงเอลไปโอ้โหดูฮะยูตะพยายามจะน็อกไปแล้วดูไปนูรินไปแล้วเสร็จเดลต้ามิกโซนนี้แล้วเก็บคิวไปเลยทันทีให้สำหรับนูรินแล้วนูรินรอจังหวะอยู่นูรินรอจังหวะอยู่ตัดมาดินูรินต่อเนื่องนูรินว่าไงยูตะได้แต้มจากปูชิวไปอีกตอนนี้นูรินเหลืออยู่กับแฟลต2คนเท่านั้นของเดย์เทรดเกมมิ่งจากประเทศไทยครับเหมือนเป็นการตัดสินใจที่พลาดเพราะไฟนี้เองทำให้ทีมเดย์เทรดเหลือ2คนนูรินกับแฟลตจนในวงเฟสที่7กำลังเริ่มบีบนูรินเริ่มหาคิว5 13คิวจากเจเนียสครับท่านผู้ชมแล้วถอยหลังเหมือนกันแล้วนูรินยิงฟรีฮะจ๊อบแจ๊บไม่ทันได้เห็นนะตรงนี้โอ้โหนูรินกดต่อนูรินแกเดินไม่เอาเพื่อนแล้วตอนนี้นูรินเดินเอาแต้มแล้วเดินเอาแต้มอุ้ยแต่นูรินยังไงแล้ววงอัปเดตไปหา GE เต็มๆท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูกันแล้วระเบิดดักเอ้ยโอ้โหนูรินไม่น็อกและในไฟสุดท้ายทีมเดย์เทรดจะต้องสู้กับทีม GE จากเวียดนามที่เหลือเต็มตี้เดย์เทรดมีโอกาสแพ้ไฟสูงเพราะเหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าและทีมไหนจะคว้าชัยไปในเกมนี้นี่ไงคุณภาพผมบอกเลยคุณภาพครับข้าง2เก็บ4ถึงไม่โกงเฮ้ยคอรี่ใจเย็นอุ้ยเอาดินูรินแล้วคอรี่ไปน็อกแฟตได้นูรินเหลือคนเดียวนูรินเล่นปลายสมองนูรินลูดบาดน้องหนึ่งระเบิดฮะอู้ยูรินครับเฮ้ยอามี่หรือเปล่านูรินหลบนูรินขวามานูรินรู้ตำแหน่ง2คนนูรินตัดใจไม่เฟิร์สเดทแล้วจะยิงฟรีนูรินเอ้ยโอ้one on one นะเฮ้ย one on one ครับท่านผู้ชม one on one ครับท่านผู้ชมครับนูรินไฟนูรินไฟอุ้ยแล้วแบบสเตตแกรู้หมดเลยนะเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเดย์เทรดเกมมิ่งครับนูรินกับแฟลต2เก็บ4นูริน one on one กับคอรี่ประสบการณ์สูงคอรี่ก็ประสบการณ์สูงโอ้โหแล้วดูเฮ้ยมันจะตายก็ไม่ตายเว้ยตอนนี้เหลือ3แล้วนูรินจะโถม8นูรินจะโถม8นูรินจะโถม8แล้วฉีกขวาฉลาดจัดฉลาดจัดนูรินนะโอ้คือตอนดูสดจังหวะนี้เนี่ยผมขนลุกเลยครับมันเหลือจะเชื่อมากๆ2ไล่เก็บ4พรีเมียมจัดๆทั้งการยิงมูฟเมนต์ไทมิ่งจังหวะการจ่ายออปชั่นหัวสมองบอกตรงๆนะผมก็ไม่รู้จะอธิบายจังหวะนี้ยังไงดีแต่มันเป็นภาพที่ติดตาผมไปแล้วอ่ะก็หนูลินยิงแบบนี้จะเอายังไงลงล่ะและจากการเล่นแบบนี้ของทีมเดย์เทรดทำให้พวกเขาคว้าแชมป์ PSET 7ได้ไป263คะแนนเข้าไปแข่งชิงแชมป์โลกในฐานะแชมป์ PSET 7เอเชียแปซิฟิกและนี่คือเส้นทางการชิงแชมป์โลกของราชาแห่งเอเชียแปซิฟิกเดย์เทรดเกมมิ่ง
โอเคเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ทีม Day Trade Gaming กับการแข่งขัน PGC 2022กันหน่อยดีกว่าจากผลงานตอนนี้เนี่ยทีม Day Trade ถือเป็นทีมอันดับ1ของประเทศไทยและในโซนเอเชียแปซิฟิกด้วยเพราะมาตรฐานการเล่นที่สูงมีผู้เล่นที่เก่งมีโค้ชที่เทพเป็นทีมที่รักษาฟอร์มการเล่นไว้ได้ดีมากส่วนใหญ่แล้ว Day Trade จะเกาะหัวตารางไว้ได้ตลอดทีม Finance ผู้เล่นยิงคมแผนการเล่นแยบยลเป็นทีมที่ครบเครื่องถ้าวัดกันปอนต่อปอนแล้วเนี่ยผมว่าทีม Day Trade เป็นทีมที่มีลุ้นคว้าแชมป์โลกมากที่สุดเลยก็ว่าได้และในการแข่ง PGC 2022ครั้งนี้นะครับ Day Trade อยู่กลุ่ม B ซึ่งถือว่าไม่ได้หนักมากนะเมื่อเทียบกับกลุ่ม A ตัวตึงกลุ่ม B เนี่ยก็มี Question Mark แชมป์ PC 7 Zone CIS มีทีม Gen G จากเกาหลีก็น่ากลัวเรื่องเมืองที่จะลงของทีม Day Trade ถ้าอ้างอิงจากการแข่ง Preset ล่าสุดในแมปอีลันเกล Day Trade เลือกลงสายล่างลงทับกับทีม Question Mark แชมป์จากโซน CIS แล้วก็มีทีม White Card Gaming จากอเมริกาเหนือส่วนแมปมิลาม่า Day Trade ลงสายล่างทับกับ Danawa Esports จากเกาหลีผมมองว่าทั้ง2แมปเลือกได้ทั้ง2ออปชันเลือกที่จะงัดก็ได้เพราะเรื่องทีมไฟท์ Day Trade ก็ไม่เป็น2รองใครจะเปลี่ยนมาลงเมืองอื่นก็ได้เพราะว่าทีม Day Trade เนี่ยก็เป็นทีมที่ปรับตัวได้ไวและโค้ชของ Day Trade อย่างโค้ชจักก็เก่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้วฮะแต่ผมเชื่อว่า Day Trade คงไม่เล่นเสี่ยงเพราะมีถ้วยแชมป์โลกเป็นเดิมพันแต่ก็ไม่แน่นะถ้าหมั่นไส้ก็อาจจะงัดก็ได้ต้องดูวันจริงอีกทีนึงครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนยังไงก็อย่าลืมเชียร์ทีม Day Trade และทีมไทยทุกทีมในการแข่ง PUBG Global Championship 2022ในวันที่1ถึง20พฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับติดตามการแข่งได้ที่ YouTube Facebook TikTok Twitch PUBG Thailand ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับและในระหว่างการแข่งผมจะอัปเดตสถานการณ์ของทีมไทยด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมไว้ด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ